คนตกงานในอเมริกาเนี่ยพุ่งสูงถึง30ล้านคนเลยนะฮะล่าสุดนายเจอโรมพาวเวลเนี่ยประกาศออกแล้วว่าจะทำทุกอย่างเพื่อพยุงเศรษฐกิจอเมริกาจะอัดฉีดเงินอย่างมากมายนะครับคำถามคืออัดฉีดหนักขนาดนี้แล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเดี๋ยวกินจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะคุยกันถึงการรู้ทันวิกฤตและเอาตัวรอดจากวิกฤตนั้นนะฮะซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจมากจากทางอเมริกานั่นคือตัวเลขการตกงานนะครับข่าวล่าสุดนะครับตัวเลขของคนที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการการตกงานเนี่ยฮะแตะถึง 3.8 ล้านคนแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งถ้ารวมกับทั้งหมดเนี่ยมันก็พุ่งไปถึง30ล้านคนเลยนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนของประชากรมัน 10-15% ครับแต่ตัวเลขที่ขอรับสวัสดิการเนี่ยมันคงไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆถูกต้องไหมครับแต่นั้นจะมีเซอร์เวย์นึงที่เขาบอกว่าคนอเมริกากว่า50ล้านคนนะครับตกงานนะฮะเขาบอกว่ามีคนหลายคนมากๆเลยที่แบบมาขอเคลมแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ผ่านนะครับคิดเป็น3ใน4ของคนที่มาขอเคลมทั้งหมดนะครับเช่นคน10คนเนี่ยครับ3ใน4คนเนี่ยขอแล้วไม่ผ่านนะครับและอีก2คนเนี่ยก็ไม่ได้มาขอนะฮะดังนั้นเนี่ยครับทางเซอร์เวย์เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่ตกงานมากกว่าตัวเลขที่เห็นกว่า 50% เลยครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่คาดการณ์ก็คือ50ล้านคนครับซึ่งตัวนี้สำคัญยังไงผมขอชี้แจงให้ฟังนิดหนึ่งครับตัวเลขการตกงานเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาอย่างมากนะครับเพราะยิ่งตกงานมากมันทำให้เงินมันฝืดคนจะไม่มีเงินในการจะใช้สอยซื้อของก็ไม่ได้พอมันฝืดปุ๊บของก็ขายไม่ได้พอของขายไม่ได้ปุ๊บทุกอย่างก็หดตัวหมดทุกบริษัททุกร้านค้าหดตัวเพราะยิ่งหดตัวปุ๊บก็ยิ่งเลย์ออฟพนักงานออกหรือไล่พนักงานออกนั่นเองนะครับถ้าให้พูดถึงความน่ากลัวหรือว่าตอนนี้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยครับคือมันเยอะสุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยว่างเถิดนะฮะแต่ถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็ถือว่ายังไม่มากที่สุดครับผมขออ้างอิงในการตกงานครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานั่นคือตอนช่วง1930นะครับ The Great Depression นะครับว่ากันว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักสุดในอเมริกานะตอนนั้นเนี่ยมีคนตกงานกว่า 24.9% ครับหมายความถ้าคุณเจอคนเดิน4คนบนถนนเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งที่ตกงานครับซึ่งตัวเลขตอนนี้เนี่ยตามจำนวนที่ลงทะเบียนนะก็ประมาณ 10-15% อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ถ้าคุณรวมตัวเลขที่คาดการที่ตกหล่นเนี่ยก็จะประมาณ 20% ครับคือ1ใน5แล้วฮะซึ่งก็ไม่แพ้ Great Depression ในช่วง1930เลยครับนอกจากข่าวการตกงานนะครับมีคนอเมริกันหลายล้านคนแล้วที่ไม่สามารถซื้อแม้กระทั่งอาหารเช่าบ้านแล้วก็พวกของใช้จำเป็นได้ครับคือตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักนะฮะถ้ายังซื้ออาหารไม่ได้เช่าบ้านไม่ได้คุณไม่ต้องหวังเลยว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศอเมริกาจะกลับคืนมาในเร็ววันนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นการบริโภคภายในนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขบริโภคภายในตกต่ำเนี่ยนะครับมันก็ต้องต่อ GDP และผลประกอบการในประเทศอเมริกาอย่างหนักหน่วงฮะตามปกตินะครับตามคำย้ำของคำว่าเงินฝืดเนี่ยก็คือสินค้าล้นฮะแล้วก็คนซื้อน้อยถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดในช่วงที่แบบเงินเฟ้อและเงินฝืดผสมปนเปกันครับโอเคสินค้าบางอย่างเนี่ยขายไม่ออกจริงๆครับแต่สินค้าที่จำเป็นครับราคากลับขึ้นครับอย่างเช่นในรูปเนี่ยฮะจากรายงานของเว็บไซต์ Zero Hedge นะครับก็บอกว่าราคาเนื้อวัวตัวนี้ก็พุ่งทำ New High นะครับซึ่งมากกว่าตอน February หรือตอนกุมภาพันธ์เนี่ยกว่า 60% นะฮะตอนนี้คนอเมริกาต้องกินอาหารที่มีราคาแพงมากๆนะครับแล้วก็มีสินค้าจำเป็นหลายๆอย่างที่ราคาสูงขึ้นเช่นกันเช่นพวกกระดาษชำระต่างๆด้วยฮะหลังจากที่คนตกงานเนี่ยคนก็เริ่มไม่จับจ่ายใช้สอยทำให้ยอดการขายต่างๆเนี่ยตกไปมากมายครับอย่างเช่นตอนนี้ฮะคือยอดการขายพวกรถยนต์เนี่ยตกต่ำแบบที่สุดเลยฮะซึ่งยอดขายเนี่ยหายไปครึ่งนึงนะครับจากปี2019ในเดือนเดียวกันครับคือขอพูดให้เพื่อนเห็นภาพมากขึ้นก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็จุกนะครับในสภาวะเงินฝืดเนี่ยครับทำให้คนไม่มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยนะฮะบริษัทเนี่ยก็ค้าขายอะไรก็ไม่ได้นะครับประกอบกับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้บริษัททุกคนเนี่ยก็มีหนี้กันทั้งนั้นนะฮะพอมีหนี้ปุ๊บรายจ่ายคุณลดลงปุ๊บเนี่ยทำให้ภาระหนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้คุณเนี่ยมันดูมากขึ้นมันดูเจ็บขึ้นถ้าเขาไม่มีการเพิ่มสภาพคล่องอัดฉีดเข้าไปเขาจะล้มทั้งยืนเลยครับซึ่งที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องของบริษัทโบอิ้งฮะโบอิ้งเนี่ยมีหนี้ที่เติบโตสูงมากๆนะครับและคำถามคือถ้าพูดถึงสายการบินช่วงนี้เนี่ยหรือธุรกิจการบินเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมครับยอดซื้อยอดจองยอดสั่งมันตกต่ำอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดอกเบี้ยกินหัวเจ๊งได้ง่ายๆเลยนะครับและซึ่งเนี่ยมันเกิดกับบริษัททุกบริษัททั่วโลกฮะที่แบบว่าค้าขายไม่ได้แต่ต้องแบกรับภาระหนี้อันมหาศาลครับต่อไปครับเรามาดูตัวเลขในอุตสาหกรรมการผลิตกันบ้างนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการสั่งซื้อเนี่ยตกลงแบบ
หนังหน้าใจหายเลยนะครับซึ่งนะฮะมันตกลงไปเท่ากับตอนที่เกิดวิกฤตต่ำลงครับเทียบเท่ากับช่วงเกิดคริสต์ปี2008นะฮะแล้วตกต่ำลงมากกว่าเกิดคริสต์ปี2000ที่เป็นดอทคอมคริสต์อีกครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าบอกจากดัชนีตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามันเข้าสู่วิกฤตไปที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วไม่พอครับตัวเลขเรื่องของการจ้างงานอะไรเงี้ยครับก็ตกต่ำลงเช่นเดียวกันครับก็คือการเลย์ออฟออกนั่นเองเนาะคือตัวนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนงูกินหางครับพอคนตกงานเขาก็ไม่ซื้อของพอไม่ซื้อของปุ๊บบริษัทก็อยู่ไม่ได้และแถมเขามีหนี้อยู่มากมายพอมีหนี้มาปุ๊บเขาก็ต้องลดต้นทุนก็คืออะไรฮะลดกำลังผลิตลดการซื้อของแล้วก็ไล่พนักงานออกครับพอยิ่งไล่พนักงานออกปุ๊บมันก็กระทบเป็นโดมิโนถูกไหมฮะแล้วก็คนที่แบบเคยสั่งซื้อของซื้อวัตถุดิบมาก็ไม่ซื้อวัตถุดิบปุ๊บทำให้ไงครับบริษัทที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยหรือผลิตสินค้าหรือแม้กระทั่งเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็กระทบไปด้วยฮะพอวังวนของการหดตัวโดมิโนเนี่ยค่อยๆคืบคลานนี่เลยคนจะยิ่งกลัวและยิ่งจะไม่จับจ่ายใช้สอยครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังเนี่ยคือธนาคารกลางหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นต้องอัดฉีดเงินเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อให้เขาอยู่ได้และเพิ่มสภาพคล่องในระบบครับดังนั้นนะครับประธานเฟดหรือธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยนายเจอร์มพาวเวลนะได้บอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจต้องการผู้ช่วยอย่างผมด่วนนะครับแล้วเฟดเนี่ยพร้อมจะอัดฉีดทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งได้ครับซึ่งในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็บอกเลยว่าจะคงดอกเบี้ยอัตรา0ถึง 0.25 ต่อไปนะครับซึ่งมีนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอาจจะประมาณ3ถึง5ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พร้อมอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายฮะซึ่งก่อนหน้านี้เฟดก็อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอย่างหนักหน่วงแล้วตอนนี้เนี่ยคือ 6.6 ทริลเลียนนะครับก็คือ 6.6 ล้านเหรียญ นะฮะซึ่งเติบโตจากก่อนหน้านี้ 50% นะครับซึ่งมันมากกว่าตอนเกิดคริสต์ปี2008ไปแล้วอะฮะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเองหรือว่าตัวเลขข้างในเองอาจจะเน่ากว่าปีเกิดวิกฤตอีกครับถ้าถามว่าวันนี้เข้าสู่วิกฤตหรือยังทางเฟดประกาศว่าเข้าสู่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขติดลบ2ควอเตอร์ติดต่อกันครับทุกครั้งที่ประธานเฟดเนี่ยออกมาพูดอะไรบางอย่างนะครับนักวิเคราะห์ก็จะติดตามแล้วก็จะมองสถานการณ์ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านโยบายต่างๆหรือว่าการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเงินการคลังของธนาคารกลางนะครับต้องบอกว่ามันออกได้ทุกหน้านะครับอยู่ที่ท่านประธานจะว่ายังไงเลยนะฮะคือความจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเศรษฐกิจมันพังไปแล้วฮะถ้าคุณไม่อาจฉีดเงินตอนนี้เนี่ยคุณเห็นระเลนนาดล่มล่วงระนาวเหมือนปี2008ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่การอาจฉีดเงินเนี่ยมันก็หมายถึงการเลี้ยงหนี้หรือการให้ฟองสบู่เนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเขามีสองทางให้เลือกเนี่ยจะปล่อยล้มไปเหมือนปี2008นะฮะแต่ถ้าไม่เนี่ยก็คือต้องทำให้ฟองสบู่หรือกู้มากขึ้นหรืออาจฉีดเงินมากขึ้นบาลานซ์ชีทบวมมากขึ้นใช้เงินในอนาคตมากขึ้นซึ่งเขาที่ฟังเนี่ยเขาอาจจะเลือกอย่างหลังนะครับที่จะไปอาจฉีดเงินเข้าตลาดหุ้นไม่ให้พันธบัตรมันเจ๊งนะครับหรือว่าไม่ให้หุ้นกู้มันพังอาจฉีดเงินหรือแม้กระทั่งพิจารณาการซื้อหุ้นช้อนหุ้นด้วยซ้ำครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นญี่ปุ่นเองที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินไปช้อนซื้อหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุน ETF ครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะว่าเฟดพร้อมทำทุกอย่างเพื่อพยุงเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแต่คำพูดนี้มันจะแลกมาซึ่งอะไรฮะแลกมาซึ่งการอัดฉีดเงินการสร้างหนี้อนาคตที่ใหญ่โตมโหฬารอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้ด้วยซ้ำครับนโยบายนึงของทางรัฐบาลนั่นคือการอัดฉีดเงินนะครับโดยแจกเป็นเช็คคืนภาษีต่างๆเนี่ยเข้าไปให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยให้มีชีวิตประทังชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งที่ผมเห็นก็ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 เหรียญต่อเดือนครับแต่ความจริงคือว่าคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยครับยังเก็บครับโดยตัวเลขที่บอกไว้ก็คือว่า 38% นะครับคนเอาเช็คตัวเนี้ยหรือเงินที่ได้ตรงเนี้ยจากรัฐบาลเนี่ยเอามาออมเงินครับก็คือเก็บไว้ไม่ใช้นั่นเองครับ 20% ครับจ่ายหนี้ฮะและครับ 18% แพลนว่าจะจ่ายแต่ว่ายังก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยกว่า 82% คือยังไม่เอามาใช้ครับหมายความว่าเงินที่ทุ่มออกมาเนี่ยที่รัฐบาลคาดหวังว่าผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อเศรษฐกิจเดินเนี่ยเฮ้ยกับคนกับไม่ใช้ครับ 82% คือไม่ใช้นะครับคือไม่ได้เอาไปหมุนในท้องถนนไม่ได้ไปช้อปปิ้งซื้อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เศรษฐกิจหมุนเศรษฐกิจเดินต้องจ่ายเพิ่มครับดูอย่างรัฐบาลบ้านเราก็ที่บอกว่าเขาอัดเงินชิมช้อปใช้แจกเงินช้อปปิ้งถูกไหมฮะเพราะเขาต้องการให้เงินพวกนั้นเนี่ยมันไปช้อปจริงๆเขาไม่ได้แจกชิมช้อปใช้เพื่อคุณเก็บถูกไหมถ้าเก็บไม่เรียกว่าชิมช้อปใช้ถูกไหมฮะแต่แจกเงินเพื่อไปช้อปช่วยใช่ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตามที่เราเห็นในรูปนี้คือคนไม่ใช้เงินครับซึ่งถ้าคนไม่ใช้เงินเนี่ยการหมุนก็แทบไม่มีคุณต้องอัดฉีดเงินมาเพิ่มครับและนี่ความเสี่ยงในการเกิดเงินเฟ้อในอนาคตครับ
ขอสรุปคลิปนี้ให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยครับในอเมริกาเองเนี่ยผมว่าจริงๆคุณอาจจะมองไปทั้งโลกก็ได้นะมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ตัวเลขเนี่ยผมเอามาจากอเมริกานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ตกงานครับและฮะไม่มีเงินครับที่จะประทังชีวิตหรือจับจ่ายใช้สอยครับพอมันเป็นแบบนี้มันก็คือเข้าสู่สภาวะเงินฝืดมันทำให้ทุกอย่างต้องรัดเข็มขัดต้องหดตัวทั้งเรื่องของการจ้างงานเองเรื่องของบริษัทเองหรือเรื่องคนที่มีหนี้มากมายเองครับวงล้อของการหดตัวเนี้ยมันก็จะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนมาอัดฉีดเงินที่มากพอที่จะทำให้เขาสึกมั่นใจและจ่ายเงินอีกครั้งนึงแต่การอัดฉีดเงินเนี่ยถูกไหมฮะคนก็ยังไม่ใช้หรอกมันต้องอัดฉีดมากระดับนึงคนถึงจะเฮ้ยมันเริ่มเยอะแล้วใช้ก็ได้วะใช้ให้มันหน่อยกลัวมันเสียใจอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดการใช้เงินที่ถูกอัดฉีดจนมากไปพร้อมๆกันหมายความว่าเงินส่วนเกินในระบบเนี่ยมันมีการหมุนเวียนพร้อมๆกันพอหมุนเวียนพร้อมกันปุ๊บมันจะเกิดคำว่าเงินเฟ้ออย่างฉับพลันครับการหมุนเวียนของเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับยิ่งการหมุนเวียนน้อยมันยิ่งฝืดไปลงไปหลายระดับเลยนะฮะแต่ถ้าการหมุนเวียนมากเนี่ยมันยิ่งพุ่งครับอาจจะพุ่งได้ถึง10เท่าก็ว่าได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเลข2ตัวนั่นคือปริมาณเงินในระบบและการหมุนเงินครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการหมุนเงินในระบบมันน้อยมากเพราะคนมันจับจ่ายใช้สอยถูกไหมทำให้ปริมาณเงินโดยรวมมันหดตัวครับเขาจึงเพิ่มเงินเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเพิ่มมากไปเนี่ยนะครับถ้าปริมาณเงินในระบบมากบวกกับการหมุนเวียนมากพร้อมๆกันมันจะเกิดการฟูสะพั่งของเงินไงและเนี่ยคือการเกิดของเงินเฟ้อครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังในอนาคตครับถ้าเกิดเงินเฟ้อปุ๊บคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะโดนดอกเบี้ยสูงๆเพื่อเบรกความร้อนแรงของเงินเฟ้อฮะอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าคนหลายคนก็อาจจะมีหนี้เยอะในช่วงนี้หนี้บวงกันทุกคนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับรายได้ไม่มีต้องจ่ายเงินเท่าเดิมถูกไหมฮะแล้วต้องทำไงก็ต้องกู้เงินแต่ไม่ถูกก็จริงแต่ถ้าอนาคตมีโอกาสที่เกิดเงินเฟ้อขึ้นล่ะโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยล่ะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังตัวอย่างหนักหน่วงเลยนะครับสับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ให้คุณแบบระวังตัวเองให้คุณรู้ทันวิกฤตนะครับซึ่งขอบคุณที่มาด้วยเช่น Zero Hedge นะครับ Go and Silver Mike Maloney นะฮะแล้วก็ Jim Rickard นะครับ CNBC นะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยเนาะเพื่อได้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะครับให้คุณอยู่รอดเอาตัวรอดปลอดภัยหลังจากเกิดวิกฤตไปด้วยกันครับและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I met you in the summer when you left it was cold